สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบค์จักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำจักรยานเสือหมอบนะครับโมเดลใหม่ของ Infinite นะครับเป็นกลุ่มสเปซนะครับพวกสเปซจะเป็นทรงแบบเป็น Endurance นะครับจะเป็นขี่ง่ายๆขี่ได้แบบหลายความสูงด้วยนะครับขึ้นง่ายลงง่ายควบคุมง่ายInfinite นะครับ Splash Pro นะครับ Splash คือเป็นชื่อรุ่นนะครับที่เป็นทรง Endurance นะครับเฟรมอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ Pro รุ่น Pro เนี่ยจะมีเกียร์105มาให้นะครับและตะเกียบคาร์บอนพวกทรง Endurance เนี่ยดียังไงคือมันโค้งนะครับมันโค้งปุ๊บเวลาที่คุณขี่เนี่ยนะฮะความโค้งเนี่ยเวลาลงหลุมปุ๊บมันจะกระเด้งกระเด้งนะครับแล้วก็ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับเพราะมันลาดลงมานี้นะครับพอมันลาดลงมานี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ความสูงนะครับเกิดซื้อไปเนี่ยความสูงที่แบบขี่ได้หลายไซส์เนี่ยอย่างเช่นไซส์54นะครับไซส์54เนี่ยถ้าเกิดขี่แบบคอมฟอร์ตเนี่ยนะครับก็คือสูงสัก185นะครับแล้วถ้าเกิดไปถึงแอโร่นะครับซื้อไซส์54เนี่ยคนที่สูง176นะครับผมเนี่ย176ก็ขี่ได้แต่ว่ามันจะแอโร่มันจะคมมากๆนะครับมันจะรู้หลบเยอะๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นทรงแบบเนี้ยผมชอบขายเพราะว่าขายแบบผมมีไซส์หนึ่งพวกผมขี่ได้แบบคือคุณสูง185คุณมาซื้อผมก็ขายได้นะครับหรือว่าสูง176ผมก็ขายให้คุณได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบอย่างบางทรงที่แบบต้องเป๊ะๆนะครับบกลบได้ประมาณสักขึ้นไป 2-3 เซนลงมาอีก 2-3 เซนอย่างเงี้ยเราก็ต้องสต็อกรถเยอะนะครับหรือลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะไม่มีของก็ต้องกลับไปผมจะให้ดูลักษณะเฟรมนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอันเนี้ยเป็น Endurance นะครับมันจะโค้งลงนะครับทำให้การขี่นุ่มนวล นะครับแล้วเฟรมลักษณะเนี้ยจะเป็นเฟรมเรียกบัตเต็ดนะครับเขาจะเป็นท่อมานะแล้วเขารีดปุ๊บรีดแล้วก็เจียตรงนี้ให้มันบางนะครับหนึ่งลักษณะเฟรมนะครับตรงนี้จะแบนนะครับข้างบนจะกว้างนะพวกนี้เน้นผมว่าไปอยู่ในโซนที่คอมฟอร์ตนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายนะครับถ้าเกิดใครจะเริ่มอะไรพวกรถเฟรมเนี้ยก็จะขี่ดีนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาใส่ไอ้ตะเกียบแบนมาให้นะครับไอ้ตะเกียบนะถ้ามองด้านข้างเห็นไหมครับมันจะแบนมากเลยนะครับแล้วพอมองด้านข้างปุ๊บมันจะกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็จะตรงลงมาพวกลักษณะตะเกียบเนี้ยจะเป็นพวกตะเกียบในไปทางโซนเรซซิ่งแหละนะครับเน้นการทำความเร็วนะครับหน้าก็จะไม่ค่อยไหวควบคุมทิศทางได้ดีนะครับยางเหมือนเดิมใช้เป็นยางสลิกมาให้นะครับเกียร์นะครับเป็น105แต่หน้ามี2105เนี่ยก็ผมว่าโอเคนะใช้แข่งได้เลยการสับเกียร์นะพวกรอบขาจัดก็จะสับเกียร์ได้ดีนะครับผมจะให้ดูเฟรมนะครับเป็นท็อปอลู6069นะครับลักษณะของเฟรมนะครับถ้าเกิดเราได้ดูตัวท่อนอนนะครับจะเป็นแบนนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับจะเป็นแบนลักษณะแบนเนี่ยคือจะเน้นไม่เน้นการบิดตัวจากด้านข้างนะครับจะเน้นการให้ตัวจากด้านบนและล่างนะครับด้านบนและล่างดูจาก
ท่อนล่างนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับจะเป็นกลมๆอย่างนี้เป็นกลมๆนี้ดียังไงคือมันจะอเนกประสงค์นะครับบิดตัวซ้ายขวาได้บ้างขึ้นลงก็ได้นะครับแต่ขึ้นลงก็จะเป็นเน้นที่ตัวท่อนอนนะครับตัวหางล่างนะครับนะฮะตรงนี้จะรีดให้แบนนะครับไม่เน้นการบิดตัวนะครับถามว่าสตริปไหมข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะไปทางโซนสตริปนะครับจะให้ข้างหลังแข็งนะครับไม่ให้ล้อเนี่ยขยับมากนักความนุ่มนวลจะส่งไปที่ข้อนี้มากกว่านะครับตะเกียบนะครับตะเกียบรุ่นใหม่โมดิฟายมาเป็นตะเกียบที่ลักษณะแบนนะครับมองด้านข้างนะจะค่อนข้างจะใหญ่นะเทียบกับนิ้วผมนะครับ3นิ้วนะครับและตรงนี้จะแบนนะครับจะเน้นการควบคุมมากกว่านะครับเน้นความเร็วนะฮะถ้าเป็นตะเกียบเวอร์ชันเก่าๆนะครับจะค่อนข้างจะอ้วนๆหน่อยตัวนั้นจะเน้นความสบายนะครับก็ลองดูกับของเวอร์ชันใหม่แล้วกันว่าดียังไงนะครับองศาก็จะเป็นองศาที่อเนกประสงค์อยู่นะครับตอนนี้ทำเผื่อมาให้นะครับสูงได้ถ้าเกิดใครต้องการองศาแบบต่ำๆนักแข่งก็เอากดลงไปได้นะครับได้ประมาณทั้ง2นิ้วนะครับเรียกสุดคอกพิทนะครับเป็น 1.5 นะครับเรียนรู้การใช้งานเพิ่มเติมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับแฮนด์ก็ยังเป็นแฮนด์แบบแฮนด์รุ่นอะไรสเต็ปแรกนะครับไม่ต่ำมากนะครับไม่ต่ำมากล้อนะครับให้ยี่ห้อเอกมาเลยนะครับยี่ห้อเอกอินฟินิตเนี่ยจะโคกับยี่ห้อเอกเยอะนะครับดุมเป็นดุมซีนแบริ่งนะครับดุมซีนแบริ่งลื่นไหมก็เอาลื่นอยู่นะครับของเอกนะครับเอกมีเสียงไหมนะครับดูนะก็มีสลักมาให้นะครับในช่วงยังไม่รันอินเนี่ยก็เลื่อนอยู่พอสมควรใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกออปชั่นก็ลองดูในดีเทลแล้วกันนะครับเบาะก็เป็นของซานมาโคหลายคนใช้ก็โอเคนะยังไม่เห็นมีใครอยากเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับยางให้เป็น Continental Ultra Sport นะครับเป็นยางกึ่งๆฮาร์ดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ขี่ข้างถนนได้นะครับเฟรมจะซ่อมสายนะครับซ่อมสายมีปุ่มปรับเนี่ยนะครับพวกนี้เรียนรู้เอาว่าปรับยังไงนะครับและสายก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับงานเขาดีครับ Made in Thailand นะฮะรุ่นนี้
Infinite Splash Pro นะครับ G105 ตอนนี้เรามีตัวจริงให้ชมกันนะครับของเข้ามาในสต็อกแล้วนะครับมาเลือกสีเลือกไซส์นะครับแล้วก็ให้ช่างเขาประกอบนะครับสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านรักฉันจีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับทางไปที่โกดังนะครับผมจะเริ่มจากมาไรโฮเชียวหน้าประตูมาไรโฮเชียวมาไรโฮเชียวจะอยู่ประมาณกิโล19พยายามออกคู่ขนานนะครับแล้วขับตรงไปกับรถที่เสาทางด่วนหมายเลข22/22เมื่อก่อนขึ้นสะพานตรงนี้อยู่ตรงหน้าโรงงานแคตเตอร์พิลล่าแล้วเข้าได้นะครับสมัยก่อนตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับมีเบรเออร์มากั้นเข้าแล้วจะเลยนะครับพอเจอโรงงานนิสสันแล้วชิดขวาเอาไว้ให้กับรถที่เสาทางด่วนหมายเลข22/22นะครับหมายเลขทางด่วนจะอยู่ทางซ้ายมือของขาเสาด้านซ้ายนะครับพื้นหลังเป็นสีเขียวตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับตรงจุดยูเทิร์นจะอยู่ตรงข้ามกับสวนอาหารปิ่นแก้วนะครับกับรถเสร็จแล้วชิดซ้ายออกคู่ขนานตรงปั๊มบางจากสังเกตโรงงานวอลโว่ UD หรือโรงงานซุกี้ MK เจอแล้วชิดซ้ายเอาไว้500เมตรจะเจอทางเข้าอยู่ตรงคอสะพานมีป้ายโกดังจักรยานหน้าถีบสีแดงเดี๋ยวซ้ายเสร็จแล้วเข้ามาสังเกต3แยกแรกนะครับพอเจอ3แยกแรกให้เลี้ยวขวาพอเจอปุ๊บโกดังแรกเลยประตูที่เลี้ยวประตูที่3นะครับของโกดังแรกจะมีป้ายสีแดงๆอยู่ว่าโกดังจักรยานเดี๋ยวเข้าไปเลยครับจอดด้านในหรือทางขวา